ขอต้อนรับเข้าสู่งาน TK Park เปิดตำราวิชาและให้แนวตอนเลยครับพี่สาวตอนเลยซึ่งมีค่ะทุกคนถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยแล้วก็ได้รับความรู้จักเขาดีมากครับมันตรงกับสายงานเราพอดีกันว่าเราได้ถามคำถามจนเราเข้าใจแล้วก็มีแนวทางในการศึกษาต่อแล้วก็ประกอบอาชีพอีกครับไปหาพี่ที่เป็นนักดนตรีแล้วก็ไปขอคำแนะนำเพราะว่าคือหนูก็ชอบหลายอย่างมากคือหนูเป็นคนที่แบบชอบทุกสายชอบทุกวิชาไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดีแต่ว่าพอไปคุยกับพี่เขาก็บอกว่าแบบถึงเราจะชอบดนตรีเราอาจจะอยากไปเป็นนักดนตรีหรือเราอาจจะอยากไปทำงานเกี่ยวกับดนตรีแต่ว่าเราอาจจะไม่จำเป็นจะต้องเรียนสายดนตรีก็ได้เราก็ยังทำงานนั้นได้อยู่เป็นมุมมองที่เปิดกว้างแล้วก็ทำให้เราสามารถพลิกแพลงตามสถานการณ์ในอนาคตที่มันจะเกิดขึ้นได้ก็เลยรู้สึกดีใจที่แบบเราไม่ต้องทิ้งสิ่งที่เราชอบอะไรอย่างเงี้ยจริงๆหนูรู้สึกว่าหนูชอบที่ได้คุยกับพี่ๆเขาที่เรียนอยู่แล้วก็ที่ทำงานแล้วเพราะว่าพี่ๆที่เรียนอยู่เราก็จะได้แบบเขาจะให้คำแนะนำเราเรื่องแบบเราต้องต่อยังไงส่วนพี่ที่แบบทำงานแล้วเขาก็จะแชร์ประสบการณ์ให้เราฟังว่าแบบพอทำงานแล้วอ่ะมันมีแบบอุบัติเหตุอะไรหรือเปล่าที่เราต้องทำให้ได้อย่างแบบประสบการณ์ที่เขาทำงานอยู่หรือประสบการณ์ที่เขาศึกษาอยู่นะคะเพื่อรู้สึกว่าโอเคเราจะได้แบบว่าเรียนรู้ว่าโตขึ้นมาเราต้องรับมืออะไรบ้างนี่ครับต้องไปกิจกรรมวันนี้เลยครับด้วยความที่ว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีอารมณ์สุขภาพจิตค่อนข้างจะดีบ้างแล้วก็ไม่ดีบ้างผมอยากหาคำตอบมาให้นะครับว่ามันเป็นเพราะอะไรครับตอนเข้าไปตอนแรกงงๆนิดหน่อยเพราะห้องมันมืดแต่ว่าเข้าไปแล้วมันสงบมันทำให้เราแบบได้โฟกัสกับชีวิตเราตามคำถามที่ขึ้นตรงจอโปรเจคเตอร์อะไรเงี้ยทำให้รู้สึกได้ตกตะกอนได้ทบทวนได้โฟกัสได้อยู่กับตัวเองมากๆรู้สึกว่าพี่เขาจัดกิจกรรมดีแล้วก็มีให้คุยกับตัวเองรู้สึกว่าดูที่เขาฉายขึ้นมาแล้วมันรู้สึกคุยกับตัวเองได้แล้วก็รู้สึกได้กำลังใจได้รู้จักกับตัวเองแล้วก็รู้อารมณ์ของตัวเองตอนนั้นนะคะรู้สึกได้กำลังใจเหมือนกันค่ะเพราะว่าคลิปวิดีโอที่เขาเปิดประโยคมันทัดใจดีเหมือนกันรู้สึกมีกำลังใจขึ้นมาค่ะจากที่ทางวิทยากรบรรยายนะครับถือเป็นข้อมูลที่ดีมากเพราะว่าคือเด็กๆอ่ะช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เหมือนกับเขากำลังพยายามค้นหาตัวเองมันก็เหมือนกับว่าถ้ามีโอกาสในช่วงนี้เขาได้มีโอกาสได้รู้ว่าโอเคเขาควรจะไปทางไหนหรือเขาจะชอบอะไรหรือได้ตั้งคำถามให้กับตัวเองว่าเขาจะเดินทางชีวิตยังไงมันจะเป็นจุดที่ดีมากเพราะว่าหลายๆครั้งนะครับเวลาเราออกไปทำงานแล้วเนี่ยบางทีมันก็กลับไปทำอาชีพที่คิดว่าอยากจะทำไม่ได้แล้วเพราะว่าเราอาจจะเรียนไปแล้วหรืออะไรก็ตามแต่ว่าเมื่อมีโอกาสตรงนี้ให้เขาได้มาเห็นก่อนว่าเขาแพลนชีวิตได้แบบไหนเขาไปทางไหนดีก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีครับที่จะทำให้เขาเดินไปตามในสิ่งที่เขาต้องการได้ห้องเวิร์กช็อปอันนี้ก็ออกแนวแบบว่าสนุกสนานแบบเอนจอยเพราะแบบเพื่อนๆก็หลากหลายอายุกันมากๆมีทั้งผู้ปกครองทั้งเด็กประถมมีทั้งวัยมหาลัยอย่างหนูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้เมคเฟรนด์ได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆก็บรรยากาศค่อนข้างแบบเป็นกันเองแล้วก็สนุกค่ะได้อะไรหลายอย่างเป็นการปรับเปลี่ยน mindset แล้วก็พัฒนาตัวเองได้ดีขึ้นมากเลยครับผมคิดว่าจัดงานแบบนี้เรื่อยๆบ่อยๆก็ดีเหมือนกันครับเพราะว่ามันจะทำให้เด็กหลายๆคนที่ต้องการที่จะค้นหาตัวเองรู้ว่าเราชอบอะไรเราต้องการอะไรมากกว่าครับดีใจแทนเด็กๆค่ะที่ว่าเขาจะได้มีคนมาคอยแนะนำชี้ทางให้เขาว่าความชอบของเขาแบบนี้เขาควรไปทางไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกชอบโซนที่ให้น้องๆได้มานั่งคุยกับวิทยากรที่เขามีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านค่ะเหมือนมีพื้นที่ปลอดภัยให้กับเด็กให้เด็ก
ได้กล้าพูดกล้าปรึกษาก็คือเด็กจะได้แบบวางแผนอนาคตได้เร็วคือพอถึงเวลาแล้วจะได้ไม่ต้องคิดว่าเอ๊ะทำอะไรอะไรเงี้ยเป็นแนวทางอันดับแรกมันก็เป็นตัวช่วยเสริมนอกจากการที่คุณครูที่อยู่โรงเรียนได้แนะนำเขาแล้วอย่างเงี้ยค่ะเขาได้มาเจอของจริงได้มาคุยกับพี่ๆจริงๆอย่างเงี้ยมันเหมือนกับแบบคุณครูได้ใน 50% แต่ถ้ามาเจอพี่ๆก็เพิ่มเต็มเข้าไปอีก 50% มันก็จะประสบการณ์ตรงเลยแล้วบรรยากาศมันได้ด้วยค่ะมันแบบเปลี่ยนบรรยากาศจากห้องเรียนเป็นจริงๆอย่างเงี้ยเขาก็จะเกิดการเรียนรู้ตื่นเต้นอยากจะเรียนรู้มากขึ้นใช่ค่ะอย่างข้อมูลบางอย่างเงี้ยเราแบบไปเสิร์ชเอาในอินเทอร์เน็ตเอาก็ได้อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะอะไรมันจะสู้เท่ากับว่าเราได้มาคุยกับเจ้าของจริงๆ